ี้ก็จะล่าปากตลอดนะคะคือไม่ใช่ช่วงนะคะคือจริงๆแล้วปลายฟ้าก็เป็นคนที่ล่าปากตลอดเลยนะคะเป็นหมูทดลองให้เพื่อนๆนะคะก็มาดามสนใจอีกเช่นเคยนะคะนางทำนี่ลูกชิ้นโอ้ลูกหนึ่งติดคอได้เนี่ยนางทำลูกชิ้นมาให้นะคะปลายฟ้าก็เลยลูกชิ้นก็ต้องคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เลยแบบนะคือเอาอะไรมีอะไรก็โยนลงนะคะทำก๋วยเตี๋ยวกินกันนะคะนี่โอ้โหดูสิติดคอโอ้โหดูความใหญ่ของลูกอ่ะเกือบเท่ากับปั้นมาดูง่ายๆเลยนะคะคือของที่มีในตู้เย็นนะคะก็มีเนี่ยค่ะนี่เซลเดอร์เรียกเซลเดอร์นะคะที่ต้นผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ไม่มีหัวไชเท้าเราก็มีแครอทไม่มีรากผักชีเราก็ใส่ต้นผักชีเพราะว่าผักชีที่นี่ผักชีไทยที่นี่หาง่ายมากนะคะร้านแขกนะผักชีไทยแต่เราไปซื้อร้านแขกแล้วก็มีหอมใหญ่ง่ายๆเลยแล้วก็กระดูกหมูคือทุกอย่างที่มีอยู่ในตู้แช่แข็งนะคะพริกไทยเข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลกวดหน่อยเราก็เกลือเข้าไปนะคะเนี่ยแล้วก็กระเทียมง่ายๆเลยน้ำซุปของปลายฟ้านะคะตอนนี้เราก็แช่เส้นเล็กไม่มีเราก็เช่นเส้นใหญ่นะคะเราเป็นคนเส้นใหญ่แล้วก็บรรยากาศด้านนอกว้าวยังมีหิมะหลงเหลือนี่ค่ะเรามีเส้นไม่ใหญ่ไม่เล็กผักเด้อค่ะผักก็ที่จะหาได้เนาะเรามีผักนี่โอ้น้ำซุปของเราตุ๋นจนแบบว่าเข้มข้นมากนะคะดูเดี๋ยวปิดก่อนพอแล้วดูให้ดูลูกชิ้นยักษ์เอาเป็นว่าแบบคือให้ดู3 ลูกเกือบเต็มจานอะเอาเป็น4 ลูกก็พอคือพูดง่ายๆว่าคนทำอะมีความแบบน่าจะขี้เกียจปั้นมากเลยอะคือขี้เกียจปั้นขี้เกียจจกมากเลยคือใหญ่มากใหญ่จริงๆโอ้แม่เจ้านี่ค่ะน้ำซุปสดหวกๆร้อนๆร้อนๆโอ้โหฟินใส่ผักชีฝรั่งผักชีไทยหอมลงไปหน่อยว้าวน้ำมันกระเทียมเจียวลงไปอีกว้าวรสด้วยพริกป่นเรามีน้ำตาลแดงโอ้ซีอิ๊วขาวนิดนึงไปตามด้วยมะนาวโอ้แซ่บโอ้หน้าตาก็จะประมาณนี้เด้อเหมือนหมูก้อนเลยเนี่ยหมูก้อนดีๆนี่แหละโหและเราก็จะได้ทานก๋วยเตี๋ยวกับลูกชิ้นยักษ์กันค่ะกับลีเดอร์อันนี้คืออาหารคิดค้นใหม่ของคุณของมาดามสมใจข้าวยำแหนมนะคะแหนมซึ่งนางทำเองแต่ไส้กรอกนี่คือซื้อนะแต่ว่าแหนมเนี่ยก็เดี๋ยวมันเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบสุดๆแล้วข้าวเขาก็ไม่ทอดนะแต่เขาเอาไปคั่วเอานะก็คือแบบว่าลองมาชิมกันดูนะคะว่าจะรสชาติยังไงโอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยแค่ก๋วยเตี๋ยวก็เยอะแยะมากมายแล้วเนาะ
ว้าวว้าวว้าวไอ้ดูสก่อนว้าชิม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 ชิ้นลูกชิ้นลูกใหญ่มากเลยมาดามสมใจนะคะทำมาให้ทานเป็นหมูทดลองให้นางกระดูกหมูซี่โครงหมูแล้วก็ตามด้วยเส้นเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเดทนะคะหลีกเลี่ยงการกินเส้นนะคะเพราะเวลาผู้หญิงกินเส้นนี่มันน่าเกลียดมากเลยโอเคนะพอแก้หิวได้เนี่ยค่ะชีวิตในต่างประเทศหิวอะไรก็ต้องทำกินเองอะไรซื้อได้ก็ซื้อนะคะเฮ้ยไส้กรอกสอของเก่นอร่อยนางทำแหนมนางก็ทำเองนะแหนมเปรี้ยวมากแหนมเปรี้ยวจริงๆก็อยู่เมืองนอกอยากจะกินอะไรก็ต้องทำเองนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งนะของไฟฟ้าอยู่ที่เมืองไทยนะคะเขาก็เป็นห่วงแล้วก็บอกว่าอยากกินอะไรอยากอะไรเดี๋ยวจะส่งไปให้บอกโหไม่ต้องรอควางี้เพราะว่าค่าส่งแพงค่าส่งมาก็แพงอยู่แล้วแล้วบางทีถ้าเกิดเจอปรับเจออะไรต้องเจอค่ารับอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหิวจริงๆก็เลือกที่จะไปที่ร้านค้านะคะก็มีทั้งร้านไทยร้านแขกร้านจีนนะคะก็ตอนนี้สมัยก่อนหายากมากที่เบลเยียมนะคะต้องส่วนใหญ่ทุกคนก็จะไปที่เมืองอันทเวิร์ปนะเพราะว่าตรงนั้นจะมีร้านแบบเยอะมากนะคะแต่ปัจจุบันคือในเมืองใหญ่ๆแทบที่หลายๆเมืองนะคะมีร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตของไทยของจีนให้เลือกคือก็ไม่ต้องไปไกลแล้วนะคะอย่างไฟฟ้าก็คือสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นอ่ะก็มีหลายที่นะคะเขตนี้ที่อยู่ใกล้เมืองดีก็มีที่เลเวนก็มีแล้วก็ฮัสเซลก็มีที่แคงก็มีนะคะก็ราคาก็แล้วแต่นะคะคนไทยถูกแพงก็ไปอุดหนุนกันเถอะค่ะเพราะทุกคนก็ทำอาหารกินเอาจริงเนาะนั่นแหละก็แล้วแต่เราเลือกเอาว่าอยากจะไปร้านไหนอยากจะนี่ร้านไหนก็ลองไปเลือกดูนะคะก็ขอบคุณเพื่อนที่ไทยด้วยนะที่จะส่งมาให้บอกไม่ต้องแล้วที่เมืองนอกอ่ะมีทุกอย่างแล้วเห็นน้องที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของบอกว่าคือของอ่ะแต่ละอย่างคือพูดง่ายอย่างของน้ำปลาก็น้ำปลาแท้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่แท้นะแต่หมายว่าคือกว่าที่ของจะผ่านมาได้เนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสอบคือจะต้องได้คุณภาพจริงๆเขาถึงจะให้ผ่านให้ส่งมาขายได้เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ในการที่จะเนาะจะซื้อจะกินอะไรที่นี่ก็คือมาใหม่ๆก็โหแบบว่าเอามาม่าจากเมืองไทยมาตรงมาตุนโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคะที่นี่มีหมดถามว่าแพงไหมคือโอเคมันก็ราคามันก็เหมือนนะของที่เราซื้อทั่วไปที่นี่อย่างผักอะไรเราก็ดัดแปลงเอานะคะนี่แหละก็ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ขอบคุณมาดามสมใจด้วยนะคะก็นางเป็นคนที่ชอบทำอาหารแต่ไม่ชอบกินส่วนปลายฟ้าไม่ชอบทำอาหารแต่ชอบกิน เราก็เลยแบบว่าเข้ากันได้อย่างดี ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็คงไม่พ้นเรื่องทำมาหากินแหละเนาะชีวิตเมืองนอกหิวอะไรก็ต้องทำทานเองนะคะถ้าท่านใดอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube Easy Easy ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย